พี่นวัดเวลาเราคุยกันอ่ะว่าไงคุณเก๋มันจะแบบแวบไปเวทีนั้นแวบไปเวทีแถวๆนั้นอะไรอย่างเงี้ยยังไงนั่นแหละมันจะแวบแวบแวบไปเนี่ยเขาบอกว่าพี่สร้างเวทีเนี่ยเพราะความแค้นที่พี่แค้นอีกเวทีนึงจริงปะเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาเพราะว่าเวทีหนึ่งที่เราทำมาประมาณ7ปีแล้วอยู่ๆเนี่ยมันปลิวไปครับนะไม่ใช่นักการเมืองนะฮะแต่ผู้ใหญ่คนหนึ่งเขามาเคาะแบ็กดอร์แล้วเขาก็จับไปแล้วก็ปลิวทีนี้ก็คิดว่าอยากจะเลิกทำแต่บังเอิญว่าช่อง7เนี่ยถามว่าเอ้ยสิ่งที่ทำอยู่มันยังโอเคนะอยากจะทำอะไรไหมผมก็เลยตอบว่างี้นะครับถ้าจะทำข้อหนึ่งเ ชื่อผมว่าจะทำได้ต้องให้ความเชื่อผมก่อนข้อที่สองผมจะไม่เอาสัญญา Miss Universe ผมจะไม่เอาสัญญา Miss Thailand World เด็ดขาดเพราะว่าผมนับจากนี้ผมจะไม่ยืมจมูกคนอื่นหายใจเชื่อไหมผมจะทำเวทีของตนเองเพราะลิขสิทธิ์จะไม่มีวันหลุดเพราะว่ามันหลุดให้เห็นแล้วมันน่าเศร้าทุกครั้งที่หลุดและปีที่แล้วก็หลุดเห็นไหมฮะมันหลุดกันอยู่ตลอดเวลาหลุดทีก็ด่ากันทีหลุดทีก็ด่ามากันทีเอาจริงๆเคนโดเวลาเราทำงานเราอยากทำลองเทอมเราทำยาวๆอยู่ๆถือลิขสิทธิ์3ปีแล้วหลุด5ปีแล้วหลุด7ปีแล้วหลุดเรื่องอะไรอ่ะเราต้องเอาจมูกของเราไปให้คนอื่นคอยบีบคอยเปิดคอยบีบคอยเปิดเพราะฉะนั้นช่อง7ต้องขอบคุณจริงๆที่อนุญาตให้คิดเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลก่อนแล้วก็ไปจดไว้ในต่างๆประเทศจดที่สหรัฐอเมริกาไม่ได้จดที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่ากลัวคนไทยเหลือเกินนะฮะแต่จดหมดแหละจดหมดแต่จดไปทั่วเลยทั่วทั้งโลกแล้วก็มาเป็นมิสแกรนด์ไทยแลนด์เพราะยึดหลักว่าไม่ได้แค้นอย่างเดียวนะครับเราอยากพิสูจน์ว่าคนไทยไม่ได้น้อยหน้าใครไม่ต้องยกมือกราบต่างชาตินักหรอกต่างชาติเขาก็อยากได้เงินต่างชาติเขาก็ล่าเมืองขึ้นด้วยวิธีแบบนี้ครับคนไทยก็มองแบรนด์อย่างเดียวโดยไม่ได้รู้ว่าข้างหลังของแบรนด์คือธุรกิจทั้งหมดตราบใดที่คุณไม่เป็นเจ้าภาพคุณไม่มีทางได้มงกุฎกลับมาหรอกแล้วเราจะจ่ายเหรอครับตั้ง700ล้านเอาไปให้เด็กกำพร้าดีกว่าสบายใจกว่าเยอะครับคือพี่นวัดตอบแต่ละคำถามชัดเจนในประโยคไม่ชัดเจนมากและเหมือนไม่มีใครคุยด้วยมานานคือตอบแต่ทีพิธีกรกูเกือบไม่ได้พูดแล้วเนี่ยเอาไปพิธีกรเองไหมไม่เดี๋ยวสิเอาจริงๆมีความรู้สึกขับแค้นใจนะเรื่องอะไรเราต้องเอาฝรั่งเนี่ยมันนั่งเฟิร์สคลาสมาลิมูซีนรับนอนห้องสวีทแล้วก็เดินเหมือนไม่ได้อยู่บนพื้นแล้วก็เอาเงินใส่กระเป๋าให้เขากลับไปแล้วก็นั่งคอยความหวังว่าเมื่อไหร่จะให้ฉันเมื่อไหร่จะให้ฉันเมื่อไหร่จะให้ฉันในขณะที่ต้องจ่ายทุกวันเมื่อไหร่จะให้ฉันผมรู้สึกว่าใครทำแบบนั้นไม่ผิดครับไม่ผิดนะไม่ได้บอกว่าผิดแต่นวัดไม่ทำเพราะเนื่องจากว่ามันพอแล้วกับการกระทำแบบนั้นแล้วเรารู้แล้วว่าทางออก exit way ไม่มีมีอยู่ทางเดียวคือทางจ่ายเท่านั้นที่คุณจะออกได้ซึ่งไม่จ่ายครับครับเพราะไม่มีตังค์จ่ายก็เลยทำเวที Miss Grand International มีคนเมาอีกแล้วว่าทำไมเมาเฮ้ยเวทีเมาแล้วเคนโดเมามันก็เวทีพี่ประกวดไปประกวดระดับโลกล็อกมงเอาเองก็ได้ก็มันเวทีพี่อะไม่เห็นจะเกี่ยวเลยเพราะว่าตราบใดก็แล้วแต่เรายืนอยู่บนมาตรฐานนะคำว่ามาตรฐานเป็นคำสั้นๆบางคนอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วแต่ถ้าตราบใดที่เราทำร้ายตัวเองไม่ต้องให้ใครมาฆ่าเปรียบเสมือนยิงตัวตายชาตินี้จะไม่มีวันยิงตัวตายเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเวทีประเทศต่างๆข้างบ้านเราแถบเอเชียเขาลุกขึ้นมายิงตัวตายทุกปีตูมตูมๆไอ้เขาก็ชนะเองเรื่องของเขาเพราะที่สุดเขาก็ตายเพราะฉะนั้นความยุติธรรมเป็นสิ่งสำคัญต่อให้ผมเป็นเจ้าของเวทีแต่ผมไม่เคยตัดสินใจอะไรบางอย่างด้วยตัวเอง 100%